สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบค่ำประจำวันนี้นะครับมีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าเซอร์จิมแรดคลิฟได้จัดการประชุมทางไกลนะครับก็คือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับโจเอลโกเซอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมสโมสรแมนยูนะครับโดยการโทรคุยกันครั้งนี้นะครับก็เป็นการหารือถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของสโมสรแมนยูใหม่ทั้งหมดโดยอาจจะหมายถึงการที่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบุคลากรภายในองค์กรด้วยและนะครับตามสื่อเบื้องต้นเนี่ยเขาได้กล่าวอีกว่าตำแหน่งของริชาร์ดอาโนรวมถึงตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของจอห์นเมอร์ทัพเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะที่จะโดนเซอร์จิมแรดคลิฟเนี่ยปลดออกจากตำแหน่งและก็จะแต่งตั้งคนอื่นมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนนะฮะซึ่งนะครับก็มีกระแสข่าวว่าพรอมิทเชลเนี่ยเป็นตัวเต็งนะครับที่ทางเซอร์จิมแรดคลิฟจะดึงเข้ามาไม่เป็น CEO ก็อาจจะเป็นผู้อำนวยการทางด้านกีฬาสโมสรแมนยูก็ได้นะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางด้านเซอร์จิมแรดคลิฟนะครับจะได้เตรียมแผนการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสโมสรแมนยูใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับเหลือแค่อย่างเดียวก็คือว่าเหลือให้ตระกูลเกลเซอร์นั้นตอบตกลงว่าเขาซื้อหุ้น 25% เนี่ยโอเคและเขาจะเข้ามาบริหารแมนยูทันทีนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากผู้สื่อข่าวอย่างซามูเอลรักเฮิร์ตผู้สื่อข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะครับทุกคนแจ้งมาเพื่อทราบนะต่อมานะครับก็ตามรายงานของข่าวออฟไซด์นะครับที่ออกมารายงานว่าราเฟลวารานมีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากแมนยูมากกว่าแฮร์รี่เบกไวในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้นะครับโดยทางราเฟลวารานนะครับก็มีสโมสรจากซาอุดิอาระเบียนะมาให้ความสนใจและดูเหมือนว่าทางสโมสรแมนยูนะครับก็พร้อมที่จะพิจารณาถ้าหากว่าข้อเสนอนั้นมันเหมาะสมในการปล่อยตัวราเฟลวารานออกจากทีมนะครับถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจปล่อยราเฟลวารานออกจากทีมจริงๆนะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมีคนมาทดแทนนะครับโดยคนที่จะมาทดแทนนะครับก็มีรายชื่อดังนี้1กอนซาโลอินาซิโอ2อันโตนิโอซิลวา3เอ็ดมันทับโซบา4มาร์กเกฮีและ5ชองแคร์โตดิโบทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้นะครับก็คือลิสต์รายชื่อที่ปีศาจแดงนั้นต้องหามาทดแทนถ้าเกิดว่าขายราเฟลวารานออกจากทีมหรือขายแฮร์รี่เบกไวออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของแคลซิโอเมอร์คาโตนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรอินเตอร์มิลานได้ตั้งค่าตัวเดนเซลดัมฟี่แบ็คขวาวัย27ปีไว้อยู่ที่43ล้านปอนด์ซึ่งดัมฟี่คนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนยูและก็สโมสรเชลซีนะครับโดยว่ากันว่าไม่ใช่แค่2สโมสรนี้นะครับที่สนใจนะมันก็ยังมีคู่แข่งอย่างต้นสังกัดก็คืออินเตอร์มิลานนะครับที่สนใจจะต่อสัญญานักเตะรายนี้ออกไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางอินเตอร์มิลานนั้นก็ไม่ต้องการขายดัมฟี่ออกจากทีมเพราะมองว่าดัมฟี่เนี่ยเป็นคนสำคัญของอินเตอร์นะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับสัญญาของดัมฟี่กับอินเตอร์นะครับก็เหลือสัญญากันจนถึงปี2568เหลือสัญญาอีก2ปีนะฮะคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าแมนยูไนเต็ดและก็เชลซีเนี่ยจะยื่นข้อเสนอซื้อดัมฟี่ไหมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้หรือจะรอยื่นนะครับในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับในปีหน้านะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟุตบอลอินไซด์นะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรนิวคาสเซิลนั้นได้ส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มการเล่นของดูรายันเซอร์กี้กองหน้าของลียงวัย20ปีนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับสัญญาของเซอร์กี้กับลียงนั้นก็ยังเหลือสัญญากันอีก2ปีนะเหลือสัญญากันจนถึงปี2025และก็ยังไม่ชัดเจนว่าสโมสรแมนยูกับสโมสรนิวคาสเซิลจะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวนักเตะรายนี้หรือไม่เพราะนะครับก็ดูเหมือนว่าทางลียงเนี่ยอาจจะปล่อยนักเตะรายนี้ในราคาที่แพงทำให้แมนยูกับนิวคาสเซิลนั้นต้องคิดหนักว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าหากเอามานะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ90นาทีนะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญากับเจ้าเนเวสกองกลางวัย19ปีในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้นะครับโดยว่ากันว่าเจ้าเนเวสนะครับจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่103ล้านปอนด์นะครับแต่ทางด้านสโมสรต้นสังกัดอย่างเบนฟิก้านะครับก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีสโมสรไหนสนใจจริงๆและยื่นข้อเสนอมาอย่างเป็นทางการเนี่ยสโมสรเบนฟิก้าก็พร้อมที่จะลดราคาค่าฉีกสัญญาลงมาต่ำกว่านี้ได้นะครับ
สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ